างที่เกริ่นไว้แล้วนะฮะในช่วงแรกว่าเรามีโครงการดีๆคือโครงการโนโมเทียเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักโครงการโนโมเทียกันดีกว่าว่าคือโครงการเกี่ยวกับอะไรนะครับใช่เลยค่ะตอนนี้เต็มห้องเราเต็มห้องเลยค่ะตอนนี้อบอุ่นมากเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่ามีชุดทีมมาด้วยนะผมนี่คือทีมในรายการฟุตบอลใช่ไหมฮะคือแบบ40นี่คือแบบ40คืออะไรอ่ะไอ้อยากรู้อยากรู้อ่ะยกคนแทนก่อนคนอื่นเลยดีกว่าแนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าครับผมคือใครมาจากไหนบ้างเอ่ยสวัสดีครับผมภูมินะครับภูมินะครับผมภูมิมาจากไหนครับมหาวิทยาลัยสมพันธ์ครับไอ้แบบนั่นเองแบบนี้เอาคนต่อไปเลยค่ะใหม่ครับผมมาจากอะไรสมพันธ์เหมือนกันครับผมโอเคสวัสดีครับชื่อพอสครับเรียนคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ครับจำพอสได้พอสเคยแข่งกรูมาร์เก็ตติ้งจริงเหรอคนนี้เหรอคนนี้เลยคนนี้ที่ตกรอบแรกไม่ใช่เขาอยู่รอบลึกๆเลยค่ะลึกๆเลยโอเคโอเคโอเคคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับชื่อเตอร์ครับเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยสัมพันธ์นี่มาจากอัศชัมอัศชัมด้วยนะอัศชัมนี่เป็นเด็กผู้ช่วยโอเคค่ะสิงห์ไทยครับโอเคนี่เป็นสำคัญเหมือนกันใช่ค่ะน้องน้องกอนน้องกอนค่ะแล้วก็นี่ก็ค่ะคนสุดท้ายครับผมคนสุดท้ายสวยๆเลยข้างผมนี่เป็นคุณน้องสวัสดีค่ะคุณน้องไม่ใช่ค่ะนะคะค่ะดร.พรรณลักษณ์ สรณโสภานะคะหรือว่าอาจารย์ป้านกยูงค่ะโอ้โหนี่อาจารย์เหรอเนี่ยใครเรียกอาจารย์ป้านกยูงต้องเรียกอาจารย์พี่นกยูงขอบคุณนะคะเลิฟๆค่ะชมเหลือเกินนะเดี๋ยวที่บอกว่าโนมอเทียเนี่ยอยากถามตัวแทนเลยใครจะเป็นตัวแทนนี่ข้างหลังมีไหมคะนี่ตัวแทนของเราชื่อโครงการภาษาไทยโครงการโนมอเทียคืออะไรครับอันนี้อยากรู้จริงอ่าฮะโนมอเทียนะครับเป็นวงดนตรีนะครับผมขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ครับผมโนมอเทียนะฮะก็คือพูดตามแปลตามภาษาไทยก็คือไม่อยากให้มีน้ำตาไม่อยากให้มีน้ำตาคือรณรงค์ว่าอย่าหักอกผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะคือเราเป็นแคมเปญเกี่ยวกับรณรงค์กับการขับรถช้าฮะรถไฟฟ้าขับรถอ่ะ40นี่40นี่คือการขับใช่มั้ยคะใช่ครับผมความเร็ว40อ๋อ40จำกัด40ใช่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเห็นทีมงานแล้วก็ใส่40เหมือนกันอะไรคะ40ดีกรีอ่ะคนละ40แล้วค่ะคุณปุ๊กคือโอเคนี่คือโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรณรงค์ใช่มั้ยใช่เลยครับใช่ค่ะก็คือน้องเป็นน้องๆทีมของ A-Bag เลยใช่ A-Bag บางนานี่เองค่ะใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าทำไมถึงคิดจะทำโครงการนี้ขึ้นมาใครบอกเฉพาะจะบอกได้เปล่าน้องพอยก็ได้หรือว่าคือโอเคได้ได้เลยครับครับผมก็คือเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยครับว่าลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยมหาลัยมีอุบัติเหตุกันด้วยหรอใช่ครับมีด้วยมีด้วยเยอะมากเด็ก A-Bag นี่มีเยอะด้วยเยอะมากๆอย่างว่าครับเด็ก A-Bag ครับผมทำไมเราเดินมาเรียน 98% ใช้รถกันทุกคนครับผมแต่สมัยผมเรียนเนี่ยรถเมย์ครับเรียนแบบไม่เรียนแบบผมก็สอนน้องว่าลอกกระดูกครับผมทำไมคนร้ายตัวไหนเอาต่อ A-Bag ไม่มีอุบัติเหตุยังไงอ่ะก็คือการขับรถการขับรถครับในมหาลัยขับไปซิ่งมากเลยเหรอเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยก็คือมันจะมีทางยาวอยู่อ๋อมีทางเป็นทางยาวมีทางยาวเรียกว่าเป็นมอเตอร์เวย์เลยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่สามารถยาวแล้วก็ขับเร็วได้เรียกว่าเป็นสนามแข่งย่อมๆเลยของเด็ก A-Bag แข่งจริงเหรออาจารย์ไม่ใช่แค่ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเด็กๆอาจจะรีบไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆบางทีอาจารย์ก็เข้าไปแข่งเขาบ้างใช่ค่ะก็มีบ้างค่ะเวลาแบบว่าใกล้จะถึงแบบ9โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนิดนึงค่ะมีนิดนึงค่ะคือเหมือนแบบว่าช่วงรีบ 8:59 ถูกต้องค่ะหน้าที่บืดรวดเร็วค่ะก็คือแปลว่ามีอุบัติเหตุบ่อยนี่ก็คือเราจะรณรงค์ให้ขับช้ากันเลยใช่ค่ะถือได้ว่าเป็นโครงการน่าสนใจเนาะใช่แล้วคนเริ่มจากการรณรงค์กันเองก่อนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถูกเราเป็นคนพื้นที่เราต้องดูแลพื้นที่เราให้ดีก่อนก่อนที่จะขยายอาณาเขตว่าถูกต้องผมคิดเองคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ไหมก็คือต้องจัดการในเรื่องในบ้านให้เรียบร้อยอย่างนี้ถามเรื่องการเตรียมตัวของโครงการนี้ดีกว่าเราเริ่มยังไงตอนที่เราแบบยังไม่มีอะไรเลยศูนย์เนี่ยปุ๊บเราคิดจะสร้างโครงการนี้จากการรู้สึกว่ามีการแข่งขันค่ะใช่ครับไม่การแข่งขันเลยครับเป็นการแข่งขันของ Toyota นะฮะชื่อ Campus Challenge 2014นะฮะถนนสีขาวลูกถนนสีขาวลูกเห็นกันบ่อยๆนะคะที่โฆษณาอยู่ที่ Toyota มีการจัดบ่อยๆใช่แล้วก็ไม่ได้มหาลัยต่างๆมาแข่งขันกันค่ะส่วน A-Bag เราก็เลยจัดนี่ไปเลย No More Tears ใช่เลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างทิศทางจัดเราเริ่มทำมาได้ประมาณเท่าไหร่ละประมาณเดือนหนึ่งแล้วฮะเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งในยูนิฟอร์มนะฮะตอนนี้บอกเลยคือมาครบแล้วอะตอนนี้คือเห็นเป็นรูปเป็นร่างหมดตั้งแต่
พวกโปสเตอร์ PR ต่างๆรวมไปถึงพวกเสื้ออะไรเสื้อนี่ก็เสื้อนี่ก็คือทำมาได้ตั้งแต่เริ่มเลยป่ะคะครับผมดีไซน์กันเองเรียบร้อยดีไซน์กันเองด้วยเก๋มากเลยอาจารย์ที่มหาลัยมีส่วนร่วมกับการใส่เสื้อผ้าเยอะมากโอ้โหเรานี่ขออาจารย์บอกว่าค่ะทุกคนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราร่วมกับขอความร่วมมือนะคะกับกิจการนักศึกษานะคะเพื่อที่จะให้รปภ.ของเรานะคะใส่ก่อนค่ะใช่ค่ะรปภ.ใส่ก่อนใช่ค่ะเพราะว่ารปภ.มีส่วนนะคะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะดูแลนักศึกษาของเรานะคะให้ความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นรปภ.ใส่ก่อนเลยค่ะรปภ.ใส่ก่อนใช่ค่ะคือคนเข้ามานี่เห็นรปภ.เราเปลี่ยนชุดแต่ค่ะเห็นปุ๊บก็ทำไมพี่เท่เลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะรปภ.เป็นไอดอลนั่นเองเจอบ่อยไงพี่รปภ.ไม่ใช่ค่ะน้องแอมเราเชื่อว่าอาจารย์คงจะหมายความว่าเวลาเราขับรถเราก็ต้องผ่านรปภ.ใช่ค่ะพอเราเห็นอะไรที่แบบฉุดคิดเนี่ยเขาก็ขับช้าลงถูกไหมจ๊ะเราไม่เห็นอะไรเลยก็หันไปอุ้ยไป40อ๋อเหยียบเพิ่มอีก40ไม่ใช่ขับให้ได้40ขับให้ได้40อ่ะเมื่อกี้คุยกับพี่ๆอาจารย์นะเรามาคุยกับน้องอีกคนนึงดีกว่าคนนี้เป็นใครคนนี้ก็เป็นนักศึกษาอีกแบบเหมือนกันใช่ชื่อน้องอะไรนะคะน้องกอนก็คือเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมยังไงในกิจกรรมท่านคือผมเด็กเอแบกอ๋อเป็นเด็กเอแบกแล้วก็แต่ผมพิเศษคนนึงนะที่ผมได้ประสบอุบัติเหตุโดยตรงก็คือน้องเขาเคยเจอประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการอุบัติเหตุทางรถใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องเล่าในเบรก2ดีกว่าว่ามีเรื่องราวยังไงบ้างแต่ว่ามากลับมาที่โครงการนี้ก่อนดีกว่าได้ได้ค่ะโครงการนี้รู้สึกว่ามาเพื่อประกวดใช่ไหมแข่งขันหลังจากที่แข่งขันกันแล้วเนี่ยจะทำต่อไปหรือเปล่าคิดไหมผลตอบรับค่อนข้างดีครับดีเลยใช่ไหมจะทำต่อนะฮะถ้าผมจะทำต่อด้วยทำต่อด้วยครับผมก็คือมีการต่อยอดรู้สึกโครงการนี้มีการต่อยอดจากโครงการอื่นที่เคยทำมาด้วยใช่ไหมคะน้องแอมเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราจะมีเป้าหมายแต่ละถูกปะถูกต้องตอนที่เขายังไม่เริ่มเนี่ยเขาคิดว่าจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเขาเลยทำโครงการนี้ขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาคงขยับขึ้นไปแล้วล่ะเพราะว่าผลตอบรับดีตอนนี้เป้าหมายใหม่ของเราคืออะไรคะใครดีตอบผัดกันตอบบ้างพอร์ตบ้างอ่ะพอร์ตก็เป้าหมายของตอนนี้ก็คืออยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยครับแบบมีขีดสำนึกขึ้นมาว่ามีวินัยในการขับรถให้ลดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆอะครับคือเหมือนแบบเปลี่ยนพฤติกรรมคือนี่อย่างที่สองคือเราทำโครงการแล้วมันต้องได้ผลจริงด้วยคือแบบประเมินได้พิสูจน์ผลได้วัดผลได้ตอนนี้มีเช็คกันบ้างว่าตั้งแต่เราทำโครงการมาสำรวจมียังไงบ้างยอดเก็บยอดว่าเป็นไงบ้างทิศทางเด็กขับรถกันช้าลงไหมมีไหมครับมีครับก็มีอาจารย์นักศึกษาหลายคนนะครับมันจะมีที่เป็นแคมเปญนึงของเราครับที่จะเป็นป้ายมันป้ายเคยเห็นป้ายลูกนิมิตไหมฮะที่ลูกนิมิตนี่แหละครับนี่แหละนั่นแหละครับคือมันจะมีป้ายเราจะติดป้ายไว้หน้ามหาลัยว่ากรุณาลดความเร็วแต่ก็เป็นนิดนึงว่ายังอีกยังไม่ลดอีกขอบคุณครับคือจะมีบางคนอ่ะที่เห็นคือหลายคนอ่ะจะไม่รู้ว่าภายในมหาลัยอ่ะขับ40ยังอีกเพราะหลังจากแคมเปญเราออกมาเนี่ยหลายคนรู้แล้วแล้วเขาก็ว่าคือก็มีแบบคนเพื่อนมาคุยแบบเฮ้ยเนี่ยผมเห็นก็เลยแบบขับช้าลงขับ40ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเขามีแบบคือมีไปถามมาบ้างครับเพราะว่าขับช้าลงครับผมก็จริงนะอามเวลาเราเห็นอะไรที่มันทำให้ฉุดคิดหรือทำให้เราสะท้อนคิดได้เนี่ยนิดนึงอ่ะถ้าคนเราเป็นมนุษย์นะหรือสมองยังใช้งานอยู่อ่ะก็ต้องรู้สึกบ้างแหละถูกปะถูกต้องนอกจากคนที่เพี้ยนที่ตะดานจริงๆที่แบบชอบแบบห้าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามี VTR สัมภาษณ์โครงการนี้ด้วยใช่ไหมคะเรามีงานมาฝากกันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตครับใช่ค่ะเรา MKT Creative Dream Team นะครับเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งของมหาลัยอัสสัมชัญนะครับผมงานนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ของ Toyota นะฮะชื่อ Campus Challenge 2014นะครับผมซึ่งเราได้ทำแคมเปญเกี่ยวกับรณรงค์ลดความลดอุบัติเหตุในมหาลัยนะครับซึ่งแคมเปญเราเนี่ยชื่อว่า No More Tears นะครับผม No More Tears นะครับชื่อตรงก็คือเราไม่ต้องการน้ำตานะฮะอุบัติเหตุนะครับมันไม่ได้ผลกระทบแต่แค่คนเดียวนะฮะมันยังส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวเรานะฮะคนใกล้ตัวข้างหลังที่ต้องเสียน้ำตากับอุบัติเหตุร้ายแรงที่เราประสบนะครับผมเฮ้ย
อย่างแรกวันนี้นะฮะพับบิกสตันนะครับเราได้เชิญคนในทีมครับผมนะฮะมาทำพับบิกสตันด้วยกันเราจะเข็นรถเข็นแสดงถึงคนอุบัติเหตุนะครับแล้วก็แจกอะไรบ้างครับคุณน็อตก็จะมีแจกจุ๊บรถแล้วก็พวกสติกเกอร์ติดรถครับรวมถึงแจกเสื้อสวยๆที่เราใส่กันอยู่ด้วยครับผมนะฮะหมายถึงว่าความเร็วจำกัดในมหาลัยนะครับตามกฎหมายนะฮะคนขับแค่40นะครับผมกิจกรรมของเราที่เราลงนะครับผมก็คือ1เราให้เสื้อ40เนี่ยให้ยามทุกคนในมหาลัยใส่นะฮะเพื่อเตือนรวมถึงป้ายข้างหน้าที่เข้ามานะฮะจะเห็นป้ายคล้ายๆรูปนิมิตเป็นคำๆรวมถึงเก้าอี้วีลแชร์นะฮะที่เราจะวางไว้ตามตึกนะฮะจะเขียนว่าอะไรนะครับผม you can choose your seat ซึ่งหมายถึงคุณสามารถที่จะเลือกที่นั่งของคุณได้ว่าคุณจะนั่งเป็นที่นั่งแบบเบาสบายๆหรือว่าจะขับรถเร็วเนี่ยอุบัติเหตุก็จะเป็นนั่งเก้าอี้ตัวนี้ครับเพื่อให้เด็กทุกคนที่เดินผ่านนะฮะได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุร้ายแรงนะฮะให้เขาคิดได้หน่อยกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยใช่บอกเลยน้อง2คนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยงงไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะ น่าจะโดนกระทืบมาควรโพยมาก อันนั้นเขาดูจำลองเหตุการณ์เล่นการสนุกๆกันอาจารย์เป็นไงบ้างเวลาเห็นน้องๆเขาทำกิจกรรมกันเรารู้สึกก็จริงๆแล้วปลื้มนะคะแล้วก็เด็กๆทำงานเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีการประชุมกันทุกอาทิตย์นะคะเป็นการลงแคมเปญจริงๆเราจะต้องเขาเรียกว่ามีดีเทลเยอะๆค่ะมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆทีมนี้ก็ขยันมากค่ะทำงานกันหนักมากเพราะว่าเชื่อสองคนนั้นกับบ้านเหนียวตัวนั่นคือแบบเต็มอ่ะใช่ใช่แต่ป่วยจริงแต่ชอบนะคือเวลาทำอะไรทุกอย่างเราทำจริงอ่ะมันจะมีผลเชื่อเหรอว่ามันจะมีผลคือดูโครงการแล้วแบบเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะพี่มุกเราจะมาสัมภาษณ์ที่เราทำโครงการเนี่ยครับผมเรื่องอุบัติเหตุอะไรพวกนี้บางทีบางคนอาจเราจัดรายการนี้ให้ดูสนุกแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้สนุกนะฮะถ้าเกิดคนใกล้ตัวของคุณเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามีคนที่ประสบอุบัติเหตุโดยตรงเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะให้น้องมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้คุณลุงช่วยเล่าด้วยว่าเป็นยังไงบ้างจากการเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นช่วงหน้าครับผมบล็อกเอาท์ครับ